อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปัททะคนเทพตอนการสลับพิกแอกระหว่างคนกากและคนเทพคนกากเยี่ยวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ผมจะมีของมาอวดกันนะครับน้องนันโอเคและของในวันนี้นั่นก็คือเป็นพิกแอกที่ไม่ใช่พิกแอกธรรมดาทั่วไปนะมันจะเป็นพิกแอกอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะซึ่งผมเนี่ยถูกให้สลับพิกแอกกับคนเทพโดยพระเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานั่นเองนะโอเคและนี่ก็คือพิกแอคที่ผมได้ในวันนี้นั่นก็คือเบลร็อกพิกแอคดาเมจ1ล้านโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยดาเมจ1ล้านนี่มันเป็นทั้งอาวุธที่ทรงพลังมากๆเลยนะเนี่ยแน่นอนครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าเจ้าเบลร็อกเนี่ยมันเป็นบล็อกที่แข็งแกร่งที่สุดในมาร์คราฟแห่งนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถทำลายล้างมันได้เลยแม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ที่ว่าระเบิดแล้วกลายเป็นหลุมก็ไม่สามารถจะทำลายเจ้าบล็อกนี้ได้เลยนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูว่ามันจะได้หรือเปล่าเป็นไงมันขุดไม่ได้นี่ขนาดเบลร็อกด้วยกันเองก็ยังกินกันไม่ลงเลยทีเดียวดูมันไม่มีแม้แต่รอยแตกของบล็อกเลยก็ว่าได้นะคือแบบขุดไปก็เท่านั้นขุดเป็นล้านปียังไงมันก็ไม่พังนะนั่นแหละและนี่ก็คือเบลร็อกพิกแอคของเรานั่นเองนะแน่นอนนะว่ามันต้องเป็นพิกแอคที่ไม่มีวันพังอย่างแน่นอนเพราะว่าขนาดบล็อกมันเนี่ยระเบิดยังกินไม่ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดลองขุดตรงนี้กันโอ้โหว้าวสุดยอดไปเลยคุณผู้ชมดูนี่สิว้าวขุดแป๊บเดียวเองแค่คลิกซ้ายค้างมันก็จะดูบลูเนี่ยบล็อกแตกรัวอย่างเงี้ยไอ้ไม่ใช่นะก็นั่นแหละบล็อกแตกรัวๆกันเลยก็ว่าได้นะสำหรับคนที่ชอบขุดเหมืองขุดถ้ำลงถ้ำอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าอันเนี้ยเหมาะกับคุณอย่างแน่นอนฮะและแถมดาเมจมาตั้ง1ล้านน่ะไอ้บ้าเอ้ย1ล้านนี่คือแบบคุณสามารถเป็นเจ้าแห่งโลกใบนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถทำลายคุณได้แล้วแม้แต่ Ender Dragon หรือ Wither เพราะคุณแค่สกิลเค้าทีนึงเค้าก็ไปหวนแล้วน่ะโอเคเดี๋ยวจะลงเหมืองแล้วกันนะอันนี้บล็อกอะไรไม่รู้มาเดี๋ยวผมจะขุดลงไปลึกๆเลยเดี๋ยวตรงนี้มันลงไปได้ไหมลงไปได้ด้วยสุดยอดโอ้ตรงนี้เป็นลาวาแต่อู้อันตรายมากเลยนะครับเนี่ยดูโอ้โหเรียกได้ว่าขุดกันรัวๆเลยทีเดียวรัวเหมือนลิ้นผมนี่แหละเอ้ยไม่ใช่ยอกแน่ไม่ใช่แล้วดูนี่สิครับสุดยอดไปเลยใช่ไหมคือมันสามารถขุดได้ทุกบล็อกอะแต่ยกเว้นออฟซิเดียนเอ้ยไม่ใช่ยกเว้นเบดร็อกนั่นแหละถ้าเป็นออฟซิเดียนผมคิดว่าน่าจะแตกเหมือนกันน่าจะแตกอะเออก็แบบแตกนิดเดียวก็ไปแล้วอะออฟซิเดียนอะนะมาเดี๋ยวผมจะขุดลงข้างล่างให้ดูโอ้โหโคตรรัวจริงรัวจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังบอกว่ารัวจัดไม่ใช่แหมมุกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดูดิสิครับขุดแป๊บเดียวถึงเบดร็อกแล้วอ่ะโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยแป๊บเดียวเองนะเนี่ยตกโอ้ว้าวสุดยอดไปเลยโอ้ว้าวดูนี่สิผมเจอเพชรด้วยครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมาถึงขุดเบดร็อกไม่ได้นะทั้งที่ก็เป็นเบดร็อกด้วยกันเองอันนี้อะไรเนี่ยแร่อะไรวะแร่อะไรเอ่ยยูเรเนียมแร่ยูเรเนียมนี้โอ้ผมเจอเบดล็อกข้างหน้าแล้วไปเลยคืออย่างที่บอกครับอ้าวค้าง
อย่างที่บอกครับไม่ต้องอะไรเยอะๆเลยเราแค่คลิกค้างแล้วก็ไปได้ถึงจุดหมายแล้วแป๊บเดียวเองเมื่อกี้ผมเห็นนี่เดี๋ยวละเบดร็อกเดี๋ยวเราจะมาขุดเบดร็อกให้ดูกันนะครับเอานี่แล้วกันโอ้ติดข้างบนโดโอ้ว้าวสุดยอดไปเลยดูนี่สิโอ้โหมันขุดเร็วมากเลยนั่นเนี่ยเจ้าเบดร็อกนั่นแหละครับคุณไม่ต้องมานั่งใช้พิกแอคเพชรมานั่งขุดจนเมื่อยมือจนกว่าบล็อกมันจะแตกทีละบล็อกนะคุณแค่กดติ๊ดเดียวมันก็จะแตกให้คุณแล้วนี่ขนาดเป็นออฟซิเดียนนั้นเนี่ยแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่เบดร็อกเนี่ยมันไม่สามารถทำลายได้เหมือนเดิมนะก็ยังคงเป็นบล็อกที่แข็งแกร่งที่สุดใน Minecraft แห่งนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่สลับพิกแอคจากคนเทพนะคือดีอ่ะดีมากๆเลยแหละใช้ได้ทั้งชีวิตเลยอ่ะต่อให้ผมตายแล้วเกิดเป็นร้อยชาติพิกแอคนี้ก็ไม่มีวันพังนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวคนกากขอตัวหาทางขึ้นก่อนละกันโอเคไปละบ๊ายบายคนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเอนะครับวันนี้ผมก็จะมีของมาอวดกันให้ดูนะครับนั้นๆโอเคและของชิ้นนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยโอเคนี่มันอยู่ในกล่องนี้อ้าวผมต้องเข้าข้างตัวเองก่อนนะต้องคิดเข้าข้างตัวเองก่อนว่าไอ้ของชิ้นนี้เนี่ยมันต้องเป็นของที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนต้องเป็นของที่มีพลังวิเศษอยู่ในนั้นมันคงไม่ใช่พิกเอ็กธรรมดาโง่ๆอันนึงหรอกใช่ไหมล่ะโอ้ดูเหมือนจะเป็นพิกเอ็กธรรมดาจริงด้วยแต่ผมต้องคิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนว่ามันต้องมีพลังวิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งที่แฝงอยู่ในพิกเอ็กอันนี้โอเคก็ผมจะพิสูจน์แล้วกันว่าเจ้าพิกเอ็กนี้ต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาแน่ๆอย่างเช่นขุดเร็วผิดปกติหรือว่าขุดแล้วได้ยังได้ของดีอะไรอย่างนี้โอเคผมจะเริ่มจากการรอลงถ้ำเลยแล้วกันตรงนี้โอเคโอ้มีลาวาด้วยไหนต้องขุดสิอ้าวโอ้ my godโอ้ร้อนน้ำอยู่ไหนน้ำฉันต้องการน้ำโอเคหายแล้วจะว่าไปแล้วพี่แอร์อันนี้ก็ดูก็สวยดีเหมือนกันแต่ว่ามันคงดูธรรมดาไปแน่ๆเลยเนี่ยหรือมันเป็นแค่พิกแอร์เหล็กโง่ๆอันนึงที่พระเจ้าสลับมาให้ฉันต้องพิสูจน์กันต่อไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจโอ้ดูไปดูมามันก็เหมือนพิกแอคงงๆอันนึงจริงๆนะเนี่ยเอ้ยมันอาจจะมีถ้าไม่ตายอะไรอยู่ก็ได้นะเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวผมจะไปจุดลึกๆแล้วกันไม่เอาตรงนี้มันอันตรายเกินเพราะว่ามีลาวาโง่ๆบอกเหมือนจะไม่มีที่ลงแหละไปดูข้างหน้าสิข้างหน้าก็ไม่มีที่ลงมันมีแต่ทางขึ้นเว้ยงั้นคงต้องขุดลงไปข้างล่างใช่ไหมโอ้พระเจ้าจอร์ดมันขุดช้ามากเลยเนี่ยมันช้าแบบช้ามันไม่ทันใจวัยรุ่นเลยอ่ะมันไม่ทันใจวัยรุ่นเลยเดี๋ยวดูซิขุดแล้วจะเจออะไรข้างล่างนี้ก็ยังไม่เจออะไรนะถ้ำก็ยังไม่เจอโอ้โหขุดบ้าเลยช็อตนี้โอ้ถึงขนาดนี้แล้วผมก็ยังไม่เจออะไรเหมือนเดิมอ่ะไอ้บ้าเอ้ยนี่มันพิกแอคธรรมดาใช่ไหมโอ้โหดูแร่นี้โอ้โหใช้เวลาขุดนานมากๆแถมไม่มีอะไรออกมาอีกไอ้บ้านี่มันพิกแอคเหล็กธรรมดาดิวะพระเจ้านี่คุณสลับอะไรไหมผมใช้อ้าวถึงเบดล็อกแล้วเหรอพระเจ้านี่คุณสลับอะไรไหมผมใช้เนี่ยฮะคือผมควรที่จะได้ของดีสิผมเป็นคนเทพนะเว้ยคนเทพทั้งทีมันก็ต้องได้ของดีถูกป่ะล่ะนี่มันไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยนะเนี่ยดูสิขุดแล้วเดี๋ยวแม่งจะพังแล้วขุดไม่เท่าไหร่ไม่กี่บล็อกเองดูมันเป็นพิกแอคที่อ่อนแอมากๆเลยนะดู
ขุดแป๊บเดียวจะเหลือครึ่งหลอดแล้วโอ้ผมรับไม่ได้นะเนี่ยแล้วขุดไปข้างหน้าก็ไม่เจออะไรด้วยรู้สึกเสียเวลามากๆเลยแม่งขึ้นไปข้างบนก็ได้วะเสียเวลาจริงๆไอ้พระเจ้าแกบังอาจสลับที่ขุดกากๆให้ฉันงั้นเหรอเดี๋ยวแกเจอฉันแน่ถึงจะเป็นพระเจ้าฉันก็ไม่กลัวนะเว้ยเพราะว่าอะไรอ่ะก็ทุกคนเท่าเทียมกันไงเข้าใจป่ะทุกคนอ่ะเท่าเทียมกันเว้ยไม่มีใครอยู่เหนือกว่าใครหรอกจำมาไว้เดี๋ยวรอฉันกลับบ้านก่อนแกเจอฉันแน่ฉันจะขุดบ้านนายให้พังเลยไอ้พระเจ้าหน้าโง่ไอ้เวนเดี๋ยวหาทางกลับก่อนเดี๋ยวรู้เลยทางขึ้นอยู่ไหนเดี๋ยวเจอแล้วดูมันสลับพิกแอคเหล็กอันธรรมดาให้ผมเนี่ยมันไม่ใช่ครับคุณต้องรับผิดชอบนะคุณต้องรับผิดชอบอันนี้เขาเรียกว่าลำเอียงคุณเอาพิกแอคดีๆไปให้คนกากใช้อ่ะคนกากมันต้องใช้พิกแอคอันแบบนี้ดิมันเป็นคนกากอ่ะมันไม่ควรจะได้เว้ยคนที่ควรจะได้มันเป็นชั้นไอ้เวนแม่งพังบ้านแม่งเลยเนี่ยไอ้พระเจ้าน่าโง่พังแม่งเลยบ้านเนี่ยโอ้ขุดประตูแม่งเลยขโมยบล็อกมันไปขายดีกว่าได้ข่าวว่าบ้านหลังนี้มันมีราคาสูงไม่ใช่เหรอกี่ล้านวะ50 ล้านหรือเท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้แล้วคุณก็ดูจากวัสดุก่อสร้างสิมันเป็นทองคำแท้ 100% นั่นแหละผมจะเอามันไปขายนี่แหละพอผมเอาไปขายผมก็จะไปซื้อพิกแอคดีๆมาใช้ไม่ใช่พิกแอคโง่ที่มันให้มาอย่างนี้ดูกระจกทองเนี่ยไปเกะกะจริงๆโอ้โหนี่มันเชิงเทียนไม่ดิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันลอยได้อ่ะโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะขโมยไปขายหมดอันนี้เป็นของตกแต่งบ้านที่มีคุณสมบัติที่สามารถลอยบนอากาศได้โดยที่ไม่หล่นนะถือว่าดีเลยเดียวเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรก็ตามนะครับหรือว่าบ้านพังมันก็จะรออย่างนั้นแหละซึ่งเราไม่ต้องมานั่งย้ายใหม่เอาปุ่ม W พังไอเวนเลยเอาสัก40แล้วกัน40ผมพอละเดี๋ยวมันจะไม่มีบ้านอยู่อ่ะเอากดผิดอีกบล็อกนึงโอเคแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วผมได้ทอง40บล็อกไปขายโอเคกันเดี๋ยวผมขอไปนอนบ้านหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมันจะสงสัยว่าใครมาขุดที่บ้านโอเคกันผมไปนอนแล้วฝันดีครับทุกคนบ๊ายบาย